นี้เป็นเรื่องที่คนขับรถแท็กซี่บอกว่าโอ้ยผมตกใจมากเพราะว่ารับผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากสุวรรณภูมิไปส่งที่พัทยาใต้แต่ขากลับเขาไปรับผู้โดยสารคนอื่นแล้วก็ไปส่งที่โรงแรมต่อโดนแท็กซี่เจ้าถิ่นมารุมกลางคืนนะครับคุณผู้ชมหลายๆคันแล้วลงมาหาเรื่องครับดูคลิปก่อนครับไม่รับแล้วมันรับไม่ได้นะไม่รับแล้วผมจะกลับแล้วเดี๋ยวเขากำลังมาคุยพี่ไม่รับแล้วฮะไม่รับแล้วพอแล้วผมจะกลับแล้วอ้าวแล้วพี่มาทำไมนักเลงจังเมื่อกี้นี ขอโทษนะกันพี่มึงจะออกพันดาไหมออกครับพี่ออกครับมึงออกมึงก็ต้องลงมาคุยกับกูดีๆผมลงไปผมก็เจ็บตัวดิรถมึงรถที่ไหนผมรถกรุงเทพไอ้กูไปบ้านมึงอ่ะกูเคยรับแขกบ้านมึงผมจะร้องไห้ผมขอโทษแล้วกันผมขอโทษเอาความถูกต้องนี่มึงโอเคครับไม่เอาแล้วใช้จักรยานของตัวมึงหน่อยดิมึงมีอาชีพแท็กซี่ไอ้มึงรถที่ไหนมึงรถกรุงเทพในบ้านคนอื่นเขาเนี่ยเปิดแอปแล้วถูกกฎหมายอะไรมึงนะฮะขอโทษเขามีการเอารถหลายคันมาปิดล้อมแล้วเรียกให้ลงมาคุยใครจะกล้าลงไปใครจะกล้าลงไปเขาบอกลงไปผมก็เจ็บตัวสิพี่ใช่ครับเหตุการณ์นี้คนที่เป็นเจ้าของรถแท็กซี่คันนี้นะครับคนขับเขาเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่13มกราคมปีนี้เลยประมาณ3ทุ่มเศษตอนแรกคือรับนักท่องเที่ยวจากสนามบินสุวรรณภูมิไปส่งที่พัทยาเหนือขากลับเปิดแอปปรากฏว่ามีผู้โดยสารชาวต่างชาติเรียกรถให้มาส่งที่พัทยาใต้ระหว่างที่จะถึงโรงแรมเนี่ยสังเกตเห็นและมีรถบางคันเขาเปิดไฟสูงใส่หลังจากส่งผู้โดยสารที่โรงแรมเสร็จเรียบร้อยขณะที่กำลังจะเดินทางกลับเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปเลยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์จริงๆเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ30นาทีกว่าจะเคลียร์กันจบเพราะว่ามีเจ้าของโรงแรมแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงแรมที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเข้ามาช่วยห้ามเอาไว้ได้ฝ่ายแท็กซี่เจ้าถิ่นก็เลยแยกย้ายกันไปส่วนผมก็เดินทางกลับกรุงเทพในทันทีนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตัวเองเนี่ยรับพื้นที่อื่นจริงรับผู้โดยสารแท็กซี่อื่นจริงแต่ว่าทะเบียนกทม.เนี่ยสามารถรับผู้โดยสารในท้องที่อื่นได้ไม่ใช่เหรอฟังเสียงคนขับรถแท็กซี่ครับถ้ามึงไม่ลงมาคุยกับกูนะเคยโทรไปแจ้งทางขนส่งบารมุงเขาก็บอกว่าให้ผมไปแจ้งความแต่ผมไม่กล้าเข้าพื้นที่เพราะว่าผมกลัวครับพี่พูดเลยว่ากลัวแต่พอดีว่าทีนี้ไอ้คลิปเนี่ยมันนานแล้วผมก็ว่าผมลบทิ้งไปแล้วครั้งหนึ่งแต่พอดีผมนี่ยินข่าวผมเลยลองกู้ขึ้นมาคืนยอมรับว่าถ้าสมมติว่าผมผิดจริงๆเอาดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยแต่ที่นี่ผมดูคลิปจากไอ้เมื่อวานเนี่ยเหมือนภูเก็ตเนี่ยแสดงว่าผมไม่ผิดหรือผิดก็จริงแต่ไม่ควรว่าจะทำอย่างนี้ถ้าสู้หน้าวันนั้นน่ะถ้ามีคนแจ้งตำรวจมาน่ะผมไม่ตายก็ทางเหลืองเพราะว่าหลังคลิปน่ะมันบอกผมว่ามึงไม่ต้องกลับวันนี้เพราะว่ากูเขาล้อไปหมดแล้วพัทยาเขาบอกว่ามึงไม่ต้องกลับมึงไม่ต้องขับรถกลับสุดท้ายมึงไม่ต้องขับรถกลับมึงต้องนอนกลับเขาบอกง่ายโอ้ยคำขู่นี่น่ากลัวนะสุดท้ายไม่ต้องขับรถกลับนอนกลับใครจะไปกล้าขับต่อนอนกลับที่ฟังดูไม่ค่อยดีแล้วนอนยังไงครับขึ้นเครื่องหรือว่ายังไงคุณผู้ชมหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเอาตกลงทะเบียนกรุงเทพเนี่ยที่เป็นแท็กซี่เนี่ยสามารถรับผู้โดยสารจากพื้นที่อื่นๆได้หรือเปล่ากฎกระทรวงฉบับที่9เขาบอกว่าอนุญาตให้รถยนต์รับจ้างและรถรับจ้าง3ล้อในเขตทะเบียนที่จดไว้ในกรุงเทพมหานครสามารถใช้เดินรถเพื่อการรับจ้างได้ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตจังหวัดอื่นๆทุกจังหวัดโดยต้องใช้มาตรมิเตอร์และเรียกเก็บอัตราค่าโดยสารตามที่กฎหมายกำหนดสรุปก็คือทะเบียนกรุงเทพเนี่ยที่เป็นแท็กซี่สามารถไปในพื้นที่อื่นแล้วไปวิ่งได้นะแต่ต้องใช้มิเตอร์ในการวัดค่าโดยสารก็คือต้องใช้อัตราค่าโดยสารตามมิเตอร์ตามที่กระทรวงเนี่ยกำหนดเอาไว้เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเพราะบางคันนี่จะมีการเหมาเลย500อะไรเงี้ยไม่ได้นี่ผิดกฎหมายเนาะอ้าวแต่ไปลุมล้อมรถใช้ระบบมาเฟียกันแบบนี้แล้วยิ่งจะยังไงฝ่ายที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ขนส่งเจ้าหน้าที่คมนาคมต้องตรวจสอบจัดการหน่อยนะคะ